แฟนฟิกปอดจ้านเรื่องท่ามเลดรักข้ามเวลาเกิดจากจินตนาการของผู้เขียนไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงจากโลกในปัจจุบันได้มีการสร้างดาวและโลกที่ไม่มีอยู่จริงขึ้นมาโปรดใช้วิจารณญาณในการ แฟนฟิกป่อดจานเรื่องถามเลดรักข้ามเวลาตอนที่ห้าเป็นห่วงพี่ชายที่ดาว GBTGBT97 คุณต้องมาดูนี่เดี๋ยวนี้เลยค่ะเจ้าของชื่อรีบหันมามองตามเสียงเรียกพร้อมกับเดินเข้ามาดูสิ่งที่อีกฝ่ายบอกและเมื่อได้เห็นว่าบนจอมีบางอย่างผิดปกติไปเขาก็รีบวิ่งมาย่างเครื่องข้ามเวลาทันทีเกิดการผิดพลาดพี่ครับพี่ได้ยินผมไหม g ีบ97จับไมคมาจ่อที่ปากและเรียกพี่ชายแต่สิ่งที่ได้ยินเป็นเพียงเสียงของสัญญาณที่ไม่สเสถียรมันทำให้เขาร้อนใจและเร่งมือหาวิธีแก้แต่แก้ไปแก้มาเครื่องข้ามเวลาจู่ๆก็ชอดไฟแลบควันออกพี่พี่ครับความหวาดกลัวว่าพี่ชายจะเป็นอันตรายเริ่มคืบคลานเข้ามาทำให้ g b t ีที97เริ่มขาดสติคนในทีมที่ประจำตำแหน่งต่างๆก็เร่งช่วยกันแก้ไขกับสิ่งที่เกิดขึ้น และพยายามติดต่อกลับไปหา GPT 8 5ด้วยแต่ก็เงียบสนิทไม่มีสัญญาณตอบรับจาก GPT 8 5เลย GPT 0 0 1และผู้อาวุาโสหลายท่านต่างมองสถานการณ์ตรงหน้าด้วยความตกใจเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ก็ยังดีๆอยู่เลยนี่เธอตะว,วาดเสียงใส่ทุกคนในที่นี้ดังลัน่นตอนนี้ลูกชายคนโตของเธอจะเป็นอย่างไรบ้างทำไมถึงเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นได้แม่ครับผมขอโทษเป็นความผิดของผมเองเป็นผมเองที่ทำให้พี่ไม่ปลอดภัย ไม่รู้ว่าตอนนี้พี่จะเป็นยังไงบ้าง g p t 9 7ก้มหน้าตอบพร้อมกับความรู้สึกผิดพี่ชายอุตส่าห์ไว้เนื้อเชื่อใจกับเครื่องข้ามเวลาที่เขาเป็นคนสร้างแต่เขากลับทําให้ความเชื่อใจนั้นพังทลายลงเสียแล้วไม่ลูกไม่ผิดแม่ไม่ได้โทษลูกเพราะงั้นอย่าเศร้าตอนนี้เราต้องช่วยกันหาทางติดต่อพี่ของลูกให้ได้ถ้าหากติดต่อไม่ได้ก็ต้องส่งคนไปตามหา และพาตัวพี่ชายของลูกกลับมา GBT 001เอ่ยบอก GBT 97ด้วยความห่วงใยคนเป็นแม่อย่างเธอแถมยังเป็นผู้นำของดาวดวงนี้ต้องคิดหาทางแก้ไขให้สมกับที่เป็นผู้นำแม้ว่าจะเป็นห่วงลูกชายคนโตมากขนาดไหนก็ตามเธอจะโวยวายร้องไห้เสียน้ำตาต่อหน้าทุกคนไม่ได้หากผู้นำไม่แสดงด้านที่เข้มแข็งออกมาพูดตามก็คงจะหมดกำลังใจในขณะที่บนดวงดาว GBT กำลังเร่งมือกับการตามหาสัญญาณของ GBT85 ทางด้านโลกมนุษย์ในปี2023ก็มี GBT85 อยู่ที่นั่นโดยไม่รู้เลยว่าบนดวงดาวของตัวเองนั้นกำลังร้อนใจแค่ไหน GBT85 ใช้ชื่อในโลกมนุษย์ว่าคาร์เตอร์ตอนนี้เขาอยู่ที่ประเทศไทยมาอยู่ที่นี่ได้เพระตามพีทมาเนื่องจากว่าพีทเป็นคนเดียวที่เห็นการปรากฏตัวของเขาจึงจำเป็นต้องตามมา เพื่อให้แน่ใจว่าพีทจะไม่เอาเรื่องนี้ไปพูดบอกใครแต่ที่ที่เขาอาศัยอยู่มันคือระเบียงห้องนอนของพีทเขาแอบดูพีทจนพีทออกจากห้องไปถึงได้แอบ,บเข้ามาข้างในห้องจากนั้นก็เดินสำรวจไปเรื่อยๆที่นี่ไม่ได้แตกต่างจากดาวของเขามากนักของบางอย่างที่โลกนี้มีดาวของเขาก็มีทำให้เขาเอียงศีรษะเล็กน้อยพร้อมกับคิดว่าดาวของเขานั้นยังจเจริญไม่พอเมื่อก่อนคนบนดาว่างก็คิดว่าดาว GBT นั้น ลำหน้าไปกว่าดาวดวงอื่นมากแต่พอได้มายังโลกแถมยังเป็นการย้อนเวลามาแล้วได้มาเห็นว่าสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้มันก็ไม่ต่างไปจากดาวของตัวเองมากนักก็เลยรู้สึกว่าดาวของตนยังพัฒนาได้ไม่พอแต่มีสิ่งหนึ่งที่ดาวของเขาไม่มีนั่นก็คือต้นไม้เหมือนว่าจะมาถูกทางพระจีบีที85ต้องการศึกษาเกี่ยวกับต้นไม้แต่เมื่อเห็นขนาดที่ใหญ่โตของมันเขากลับคิดว่าจะนำกลับไปที่ดาวจีบีได้ยังไง บรางสูงโปรงเดินสำรวจไปมาจนรอบบ้านและตอนนี้ก็ได้มายัางห้องห้องหนึ่งเขาเปิดประตูและเดินเข้าไปแต่ก็ต้องหยุดชะงักพร้อมตาค้างเมืองหน้านั้นมีดอกไม้นานาพันธุ์หลากสีสันสวยงามอย่างที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนและไม่เคยคิดว่าชาตินี้จะได้มาเห็นอะไรแบบนี้เพนท์เฮาส์ของพีทอยู่ชั้นสูงสุดของตึกนี้และจะมีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่พีทแยกเอาไว้สำหรับปลูกดอกไม้เพราะพีทเป็นคนชอบดอกไม้มาก GPT 8-5เงยหน้ามองขึ้นไปด้านบนมันไม่ใช่เพดานห้องแต่เป็นกระจกสีขุ่นที่ทําให้แสงแดดส่องมากระทบกับดอกไม้นานา,นานชนิดพวกนี้ได้ขายาวก้าวเดินไปช้าๆและมองสำรวจไปทีละนิดยื่นมือออกไปเพื่อสัมผัสกับดอกไม้บ้างก้มลงไปดมความหอมของดอกไม้บ้างดึงกลีบดอกไม้ออกมาชิมดูบ้างแม้แต่ใบก็ไม่เว้นเอานิ้วจิ้มไปที่นามกุหลาบบ้างเพราะเขาอยากรู้ว่าของพวกนี้มันเป็นอย่างไรจึงได้ทําอะไรแปลกๆพวกนั้นลงไป ของพวกนี้มันคืออะไรทำไมบนดวงดาวของเราถึงไม่เคยมีเขาพูดกับตัวเองด้วยความสงสัยเพราะไม่เคยรู้จักดอกไม้ตรงหน้ามาก่อนหากเอากลับไปที่ดาวจีบีทีได้ก็คงดีน่าดูแต่ก่อนจะนำของพวกนี้กลับไปเราต้องศึกษาให้ดีก่อนพูดจบก็ยืนใช้ความคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจได้เอาละเราจะอยู่ที่นี่จะไม่ไปไหนเพราะเราต้องศึกษามันอย่างละเอียดแต่ว่าเจ้าของบ้านจะให้อยู่